วันนี้ผมจะมาเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์มาจากไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นก็คือพาโลมาเนกประสงค์ครับสาเหตุที่เราสร้างพาโลมีขึ้นมานั้นก็เนื่องจากปัญหา3ประการดังนี้1พาโลปกตินั้นมีแค่3ระดับเท่านั้นเที่ยวฟูอุณหภูมิ1นั้นเราใช้เบอร์ที่ให้กำลังของพาโลสูงหรือต่ำเกินไปทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟครับ2ก็คือพาโลระบายอากาศปกตินั้นต้องใช้กำลังคนในการปิดและเปิดแล้วก็บางครั้งนั้นการที่อุณหภูมินั้นต่ำอยู่แล้วก็ทำให้สิ้นเปลืองไฟโดยไม่ใช่เหตุครับและข้อ3ที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้พัฒนาให้พัดลมนั้นสามารถคุมอุณหภูมิได้เหมือนเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเครื่องปรับอากาศนั้นสิ้นเปลืองพลังงานและไม่สามารถใช้ในการควบคุมอุณหภูมิในที่โล่งแจ้งได้ดังนั้นการที่เราสร้างพัดลมที่ควบคุมอุณหภูมิได้นั้นจะสามารถทำให้เราสามารถคุมอุณหภูมิในพื้นที่โล่งแจ้งได้และยังสิ้นเปลืองค่าไฟน้อยลงอีกด้วยครับซึ่งการที่เราสร้างพัดลมนี้ขึ้นมานั้นสามารถประยุกต์ได้ก็คือ 1. ใช้แทนที่พัดลมปกติแต่ว่าประหยัดไฟมากขึ้นข้อ2ก็คือเช็คควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่โล่งแจ้งได้แก่ความสัดเรือนเพาะชำโรงฝึกงานและโรงงานอุตสาหกรรมครับโดยพัดลมของเรานั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด6ชิ้นที่สำคัญด้วยกันประกอบด้วย input 3ชิ้นและ output 3ชิ้นครับสำหรับ input นั้นจะประกอบไปด้วย 1. สวิตช์สำหรับตั้งค่าโหมดและตั้งค่าเวลา 2. ต้นทางปรับค่าได้สำหรับปรับทิศทางเซอร์โวครับและ 3. IC อุณหภูมิสำหรับอ่านค่าอุณหภูมิครับนอกจากนี้ output ของเรายังประกอบไปด้วย 1. หลอดไฟ LED สำหรับอ่านค่าอุณหภูมิอย่างคร่าวๆ 2. เซอร์โวมอเตอร์สำหรับปรับทิศทางลมครับและ 3. มอเตอร์สำหรับปรับความเร็วลมครับครับต่อไปนะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้โมเดลของเรานะครับโดยเราจะเปิดเครื่องจากนั้นนะครับก็กดที่ปุ่มสวิตช์โอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูที่วิธีการปรับทิศทางของใบพัดก่อนนะครับก็คือเราจะควบคุมผ่านตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับซึ่งจะหมุนได้ทั้งหมด180องศาด้วยกันนะครับเริ่มจาก0องศานะครับก็จะหมุนไปเรื่อยๆได้180นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราไปดูที่ LED กันก่อนนะครับ LED นะครับ3ตัวนี้นะครับเป็นสเกลวัดความเร็วนะครับซึ่งการทำงานของโมเดลของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3โหมดด้วยกันก็คือโหมดที่1นะครับจะเป็นโหมดที่ปรับอุณหภูมิตามอุณหภูมิห้องนะครับก็คือถ้าอุณหภูมิของหูแล้วร้อนสูงใบพัดก็จะหมุนเร็วนะครับเพื่อลดอุณหภูมิแต่ถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมต่ำใบพัดก็จะหมุนช้าลงเรื่อยๆนะครับสำหรับโมเดลนี้เรากำหนดว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า25องศานะครับใบพัดของเราจะหยุดหมุนแต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่า35องศานะครับใบพัดของเราจะหมุนด้วยความเร็วที่มากที่สุดนะครับแต่ว่าสำหรับหลอด LED นะครับจะสามารถใช้ได้ในโหมดที่1ก็คือปรับความเร็วตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วก็โหมดที่3จะเป็นโหมดควบคุมอุณหภูมินะครับแต่ว่าโหมดที่2ก็คือเราจะกำหนดความเร็วด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถทราบระดับความเร็วอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็หลอด LED ทั้ง3หลอดจะดับตลอดเวลานะครับซึ่งเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับการทำงานของใบพัดของเราก็จะเข้าสู่โหมดที่1โดยอัตโนมัตินะครับเราเซตมันให้เป็นโหมดเริ่มต้นนะครับก็คือมันจะปรับความเร็วตามอุณหภูมิของห้องที่เราอยู่นะครับเราจะไปดูกันที่โหมดที่2นะครับโดยโหมดที่2เนี้ยเราจะกำหนดผ่านซีเรียลมอนิเตอร์นะครับโดยเรานะครับจะรับค่าความเร็วนะครับผ่านตัวอักษรเข้าทางซีเรียลมอนิเตอร์นะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับเราแบ่งระดับความเร็วออกเป็น11ระดับด้วยกันนะครับโดยรับตัวอักษร A นะครับแทนความเร็ว0ตัวอักษร B แทน10นะครับแล้วก็เพิ่มทีละ10เรื่อยๆนะครับจนถึงมากที่สุดก็คือ100นะครับในที่นี้ผมจะสมมุติให้เป็น10แล้วกันนะครับโดยจะพิมพ์ตัว B เข้าไปครับจากนั้นก็จะกดสวิตช์แช่นะครับครับตอนนี้นะครับก็เข
ข้าสู่โหมดแมนนวลแล้วนะครับจะเห็นว่าใบพัดของเรานะครับหมุนช้ามากนะครับเพราะว่าเรากำหนดให้เป็น10นะครับถ้าเราต้องการที่จะออกจากโหมดนี้นะครับเราก็กดสวิตช์แช่ไว้นะครับโอเคครับสำหรับโหมดที่3นะครับจะเป็นโหมดที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของห้องนะครับโหมดที่3เนี้ยจะแบ่งเป็น2วิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีที่1นะครับจะเป็นการตั้งเวลานะครับว่าให้ใบพัดของเรานะครับหมุนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ก็คือเราจะกำหนดเวลานะครับให้มันควบคุมว่าจะให้มันควบคุมนานเท่าไหร่แล้วก็แบบที่2จะเป็นแบบไม่กำหนดเวลานะครับก็คือจะให้มันทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดออกจากโหมดที่3นะครับเราจะเริ่มจากการสาธิตวิธีการใช้แบบที่1 นะครับก็คือแบบตั้งเวลาตอนนี้ใบพัดของเรานะครับกำลังหมุนอยู่แล้วโมเดลของเรากำลังอยู่ในโหมดที่1 นะครับเราจะปรับเข้าสู่โหมดที่3โดยการกดสวิตช์ค้างไว้นะครับจนกว่าหน้าจอ LED LCD นะครับจะเคลียร์นะครับโอเคครับพอเคลียร์แล้วนะครับเราจะตั้งเวลานะครับโดยการกดสวิตช์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเรากด1ครั้งก็จะเป็น10วินาทีนะครับแล้วกด2ครั้งก็จะเป็น20จะเพิ่มทีละ10เรื่อยๆนะครับในที่นี้ผมจะขอตั้งเป็น30วินาทีแล้วกันนะครับจากนั้นเราจะกดที่ปุ่มสวิตช์โอเคนะครับตอนนี้นะครับใบพัดของเรากำลังพยายามที่จะปรับอุณหภูมิให้ต่ำลงมานะครับเพราะว่าความฟิตนะครับของเราที่ตั้งไว้ก็คือเราตั้งไว้ที่16องศาซึ่งตอนนี้อุณหภูมิห้องของเราอยู่ที่25องศานะครับเราสามารถตั้งอุณหภูมิที่ต้องการให้โมเดลของเราควบคุมนะครับโดยเราจะตั้งผ่าน KNOB นะครับโดยตอนนี้อยู่ที่16นะครับ KNOB นี่จะสามารถปรับได้ตอนนี้ปรับเป็น11นะครับปรับเป็น8สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับส่วน time left นี่ก็คือเวลาที่เหลืออยู่นะครับก็คือจะเป็น0เมื่อหมดเวลานะครับแล้วก็จะออกจากโหมดที่3โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะกลับเข้าไปสู่โหมดเริ่มต้นก็คือโหมดที่1นะครับโอเคครับตอนนี้จะเข้าสู่โหมดที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็น conventional mode นะครับจากนั้นเราจะสาธิตวิธีการใช้ในแบบที่2กันนะครับก็คือแบบที่ไม่ต้องตั้งเวลานะครับซึ่งแบบนี้จะง่ายกว่าแบบที่1 นิดนึงนะครับเราจะเริ่มต้นเหมือนกันนะครับโดยเราจะเริ่มต้นจากการกดสวิตช์ค้างไว้นะครับพอหน้าจอเคลียร์นะครับตอนนี้เราไม่ต้องตั้งเวลานะครับเราจะกดที่ปุ่มสวิตช์โอเคไปเลยนะครับซึ่งหน้าที่ต่อไปของเรานะครับก็มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเราจะต้องตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการจะให้พัดลมของเราเนี้ยควบคุมนะครับก็คือตอนนี้นะครับเทมฟิกของเรานะครับอยู่ที่9องศานะครับขณะที่อุณหภูมิห้องนะครับอยู่ที่25องศานะครับก็เหมือนกับแบบแรกนะครับเราจะตั้งอุณหภูมิที่เราจะควบคุมนะครับผ่าน KNOB นะครับตอนนี้เป็น3นะครับจะสังเกตว่าถ้าอุณหภูมิที่เราฟิกนะครับมากกว่าอุณหภูมิห้องซึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้ที่45นะครับซึ่งอุณหภูมิห้องของเรานะครับตอนนี้อยู่ที่25องศาเท่านั้นใบพัดจะหยุดหมุนเนื่องจากอุณหภูมิที่เราฟิกไว้นะครับมันสูงกว่าอุณหภูมิของห้องนะครับใบพัดก็จะไม่หมุนแต่ถ้าเราตั้งต่ำกว่าอุณหภูมิห้องใบพัดนี้จะหมุนเพื่อที่จะพยายามลดอุณหภูมิให้ต่ำลงมาเท่ากับอุณหภูมิที่เราต้องการที่จะควบคุมหรือเราตั้งไว้นั่นเองครับถ้าหากเราต้องการที่จะออกจากโหมดที่3นะครับไปสู่โหมดที่1เราก็แค่กดสวิตช์นะครับค้างไว้จนกว่าหน้าจอ GLCD นะครับจะเปลี่ยนเป็นโหมดที่1หรือ conventional mode นะครับซึ่งตอนนี้เป็นFix Time Auto Mode นะครับอ
ราก็ขอจบวันเฉยเท่านี้ครับขอบคุณครับ